เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สับเช้านี้ที่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเป็นที่สุดที่เราได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ร่วมกันได้รับพระคุณความรักและความรอดจากพระองค์ขอบคุณพระวจนะคำของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชที่จะสอนเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคำสอนที่อัศจรรย์ที่สุดและเราเชื่อมั่นในพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราให้รับพระพรร่วมกันขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าโดมินิกอันดูจาเด็กชายวัย6ขวบไหมคะเด็กคนนี้มีความพิเศษมากๆก็คือเมื่อวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงกรีดร้องในบ้านของตัวเองและปรากฏว่าเสียงกรีดร้องนั้นเป็นเสียงของพี่สาวของเขาในวัย12ปีเด็กชายโดมินิกจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุที่เขาได้ยินเสียงนั้นและภาพที่เขาพบก็คือมีชายชะกันคนหนึ่งเข้ามาข่มขืนพี่สาวของเขาแทนที่โดมินิกจะวิ่งหนีออกไปหรือยืนตัวสั่นร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเขากลับทำสิ่งที่ตรงข้ามก็คือเขาวิ่งเข้าไปต่อสู้กับคนร้ายที่กำลังเอามีดจ่อคอหอยพี่สาววัย12ขวบเขาพยายามไปต่อสู้กับคนร้ายอย่างเต็มกำลังแต่ที่เขาตัวเล็กและด้วยวัยเพียง6ขวบเขาถูกคนร้ายทำร้ายกลับและในที่สุดเขาถูกมีดปาดคอจนตายจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปโดมินิกตายแต่พี่สาวรอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าผ่านไปคุณครูประจำชั้นก็นำสมุดบันทึกของโดมินิกมาให้กับครอบครัวสมุดบันทึกนั้นเขียนว่าผมคือซูเปอร์ฮีโร่ผมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนนี่คือคำพูดของเด็กชาย6ขวบเขาเขียนบอกตัวเขาเองว่าเขาคือซูเปอร์ฮีโร่เขาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนเขาทำได้แล้วเขาทำได้ในวันนั้นเหตุการณ์ต่อมาที่มันน่าเศร้าที่ข้าพเจ้าต้องไปอ่านข่าวแล้วรู้สึกสะเทือนใจก็คือเรื่องราวของคุณแม่วัยกลางคนคนหนึ่งที่ถูกลูกสาวของตัวเองและลูกเขยรุมกระทืบข้อหาไม่ยอมช่วยงานก่อสร้างแม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วให้แม่ทำงานหนักได้เงินวันละ100บาทแม่ขอกลับไปอยู่บ้านนอกดีกว่าแต่ลูกสาวและลูกเขยไม่ยอมทำร้ายทุบตีและรุมกระทืบและผลักแม่จนกระสังกระสีบาดมีเลือดออกมากมายจนตกเป็นข่าวถึงพฤติกรรมของความโหดร้ายของลูกสาวตัวเองที่ใช้คำพูดด่าทอกักขระและไม่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ของเธอเลยไล่เหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งข่าวต่างๆที่ข้าพเจ้าต้องเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันทำให้เกิดคำเทศน์นี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมโลกนี้มันช่างมีแต่ปัญหาและความโหดร้ายทารุณทำไมมีการใช้ความรุนแรงทำไมคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้ทำไมคนไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณทำไมคนแสวงหาความสุขเข้าหาตัวเองจนกระทั่งละเมิดชีวิตของใครต่อใครละเมิดชีวิตของเด็กละเมิดชีวิตของผู้ใหญ่ละเมิดชีวิตของคนนั้นคนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือปัญหาทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นมันก็คือความบาปในตัวของมนุษย์พี่น้องรู้จักคำว่าความบาปไหมคะความบาปหมายถึงอะไรพี่น้องเข้าใจความหมายของคำว่าความบาปจริงๆไหมคะ
ความบาปหน้าตาเป็นยังไงและความบาปหมายถึงอะไรถ้าเราจะมารีมายด์คำว่าความบาปนิดนึงมาลองย้ำคำว่าความบาปสักนิดเราเคยเรียนบทเรียนว่าความบาปหมายถึงการไม่เชื่อฟังพระเจ้าสรุปง่ายๆเป็นสองคำคือการละเมิดและละเลยคำสั่งของพระเจ้าพี่น้องเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมการที่อาดัมเอวาทำบาปครั้งแรกเกิดความบาปเข้ามาในโลกมันมีผลจนกระทั่งครั้งแรกครั้งเดียวและตลอดชีวิตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรลองคิดดูดีๆนะคะสมมติว่าพี่น้องเป็นวัยหนุ่มวัยสาวสมมุติว่าพี่น้องเป็นวัยหนุ่มวัยสาวพี่น้องรักษาพรหมจารีเนี่ยมาได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งวันหนึ่งตัดสินใจผิดพลาดและยอมเสียพรหมจรรย์ตอนที่เรารักษาพรหมจรรย์เอาไว้เนี่ยเราคือคนบริสุทธิ์แต่ตอนที่เราตัดสินใจผิดและยอมสูญเสียพรหมจรรย์วันนั้นเราไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปมันไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งเพราะมันครั้งเดียวก็นับแล้วถูกไหมคะโซวันนี้พี่น้องคือคนดีคนที่ทำถูกกฎหมายแต่วันหนึ่งตัดสินใจฆ่าคนตายวันนั้นเราคือฆาตกรเราไม่ใช่คนดีถูกต้องตามกฎหมายต่อไปแต่เราคือฆาตกรถ้าวันหนึ่งพี่น้องตัดสินใจโกหกตลอดที่ผ่านมาไม่เคยโกหกเลยแต่วันหนึ่งโกหกและจับได้วันนั้นพี่น้องสูญเสียความน่าเชื่อถือความบาปมันเปลี่ยนตัวตนดั้งเดิมของเรามันเปลี่ยนครั้งแรกที่ทำอาดัมทำบาปครั้งเดียวเปลี่ยนตัวตนเขาทั้งชีวิตความบาปหนึ่งครั้งมีผลตลอดชีวิตแต่ยิ่งเราทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำมันเพิ่มความน่ากลัวให้กับชีวิตของเราเพราะถ้าสมมติเรารู้ว่าคนเคยเข้าคุกไปแล้ว5รอบเคยเข้าไปแล้ว10รอบคนนี้เคยฆ่าคน1คนเคยฆ่าคนไปแล้ว5คนเคยฆ่าคนไปแล้ว100คนความน่ากลัวมันยิ่งทวีขึ้นดังนั้น1ครั้งที่เราทำในครั้งแรกมีผลเรียบร้อยในการเปลี่ยนตัวตนของเราตัวตนเดิมของเราคือเรามีพระฉายพระเจ้าเรามีความสมบูรณ์แบบพระเจ้าสร้างมนุษย์มาบอกว่าดียิ่งนักมนุษย์ดีทันทีที่เราตัดสินใจทำบาปวันนั้นคือเราเปลี่ยนตัวตนความดีงามของเราจนหมดสิ้นและผลที่ได้ก็คือความตายความป่วยไข้การที่เราเองนั้นต้องมีความทุกข์มากมายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเราคือเชื้อสายของอาดัมเอวาที่เป็นเชื้อสายบาปดังนั้นผลที่เราเห็นตามมามากมายคือเราเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าและเราก็มีพฤติกรรมที่เสื่อมจากพระลักษณะพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราเห็นปัญหาของมนุษย์ในโลกนี้ที่ไม่จบสิ้นและมันจะไม่จบไปตราบใดก็ตามที่เรายังรักษาบาปไว้ในชีวิตคำเทศวันนี้จึงเป็นคำเทศที่ต้องการที่ให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของความบาปตระหนักถึงปัญหาของบาปที่เรายังเก็บไว้ในชีวิตของเราถ้าเรายังไม่ยอมปล่อยบาปออกไปเสียทีเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำร้ายตัวเราเองและในขณะเดียวกันเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไปทำร้ายผู้อื่นด้วยหัวข้อคำเทศนาวันนี้มีชื่อว่าหยุดนิสัยที่ทำร้ายตัวเองนะคะมีทั้งหมด5ตอนวันนี้เป็นตอนที่1มีชื่อว่าหยุดนิสัยเย่อหยิ่งยโสครั้งนี้เป็นตอนแรกนะคะมีชื่อว่าหยุดนิสัยเย่อหยิ่งยโสนะคะมีคำถามว่าเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วเราเป็นคนที่ชอบทำถูกหรือไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรามีความชอบธรรมมีพระลักษณะพระเจ้าเข้ามาในชีวิต
มาร์ตินลูเทอร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อผมพระองค์แลกเอาความชอบธรรมของพระองค์มาไว้ที่ผมโดยที่พระองค์เอาความบาปของผมออกไปไว้กับพระองค์ทำให้ผมพ้นจากบาปและมีอิสระจากบาปมาร์ตินลูเทอร์พูดด้วยความเข้าใจอย่างยิ่งว่าเมื่อทันทีที่เขาเชื่อในการตายของพระเยซูคริสต์เขาเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์เชื่อว่าพระเยซูไถ่บาปให้เรียบร้อยแล้ววันนั้นเป็นวันที่พระองค์เอาความชอบธรรมของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของเราแทนนี่คือเป้าประสงค์ที่แท้จริงที่พระเยซูคริสต์ตายไถ่บาปไถ่บาปเพราะบาปเป็นตัวการที่สำคัญเป็นรากแก้วของปัญหาทั้งปวงการที่เราหล่นจากมาตรฐานพระศาสดาพระเจ้านั่นคือปัญหาที่ร้ายแรงเราดูวิดีโอที่น้องๆได้พูดถึงว่าถ้าคุณเปลี่ยนใช่ไหมทุกอย่างจะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์มีอิทธิพลมนุษย์เป็นผู้ครอบครองโลกมนุษย์คือผู้มีอิทธิพลที่พระเจ้าตั้งเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนในโลกนี้ดังนั้นเราคือผู้มีอิทธิพลที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมคะพระเจ้าต้องการให้เรากลับมาสู่พระฉายพระเจ้าสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเมื่อเราเป็นคนชอบทำแล้วคำถามทำไมเรายังทำบาปทำไมเรายังทำบาปเราควรจะมีชัยชนะเหนือบาปเราควรจะทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือแต่ทำไมเรายังเป็นคนชอบทำที่ชอบทำบาปอยู่ทำไมเราไม่เป็นคนชอบทำที่ทำสิ่งดีเราควรจะตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเยซูคริสต์ตั้งใจให้กับเราดังนั้นคริสเตียนที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่าความชอบธรรมของคริสเตียนไม่ได้มาจากความประพฤติความชอบธรรมของคริสเตียนมาจากความเชื่อความชอบธรรมของคริสเตียนมาจากความเชื่ออับบาฮัมถูกนับว่าชอบธรรมเพราะว่าอับบาฮัมมีความเชื่อถูกต้องอับราฮัมมีความเชื่อเขา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 จึงเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าไม่ได้นับที่ความประพฤติของเขาดังนั้นความชอบธรรมเป็นยังไงความชอบธรรมของคริสเตียนเป็นความชอบธรรมในหลักการความชอบธรรมของเราเป็นความชอบธรรมในหลักการเป็นความชอบธรรมทางนิตินัยดังนั้นเมื่อตอนนี้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมแล้วเราไม่ได้ชอบทำเพราะว่าเราทำความดีมากมายมีใครกล้าพูดความดีของเราให้เพื่อนฟังไหมว่าเราได้ทำความดีมามากมายความดีนั้นคืออะไรคืออะไรบ้างให้เงินคนเด็กไป20บาทวันนั้นให้ไป1บาทวันนั้นมีเหรียญติดอยู่ให้ไป5บาทวันนั้นเราไปทำให้ยอมให้คนแซงคิวแล้วเราไม่ด่าเขาหรือว่านั่นคือความดีของเรามีอะไรบ้างแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้นับที่การประพฤติแต่นับที่ความเชื่อดังนั้นเราชอบทำโดยความเชื่อความเชื่อมาก่อนเดี๋ยวความประพฤติจะตามมามีตัวอย่างหนึ่งชื่อคุณเบอร์เกสเป็นคนที่แปลกมากคุณเบอร์เกสเนี่ยตัดสินใจช่วยเสือ2ตัวจากคณะละครสัตว์คุณเบอร์เกสเอาสัตว์2ตัวแรกมาเลี้ยงในที่สุดออกลูกมาอีก5ตัวเขาใช้ชีวิตอยู่กับเสือ7ตัวเขากินเขานอนเขาป้อนนมให้อาหารด้วยมือของเขาเองลูกสาวเขาไปว่ายน้ำกับเสือให้ลูกเล็กๆหลานตัวน้อยมันขี่หลังเสือเขาใช้ชีวิตปกติอยู่กับเหล่าเสือทั้งหลายอย่างเป็นธรรมดามากสิ่งที่เขาทำได้เพราะอะไรเพราะเริ่มต้นเขาใช้ความเชื่อในหลักการก่อนว่าเขาจะเอาเสือที่เป็นสัตว์ป่าดุร้ายนี้มาเลี้ยงให้เป็นสัตว์เลี้ยงจากนั้นโดยพฤติกรรมคือเขากำลังเปลี่ยนพฤติกรรมธรรมชาติที่เป็นสัญชาตญาณบาปของเสือนั้นให้กลายมีพฤติกรรมใหม่ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ดังนั้นความเชื่อของคุณเบอร์เกสเขามาจากหลักการที่อยู่ในใจของเขาก่อนว่าเขาทำได้เขาจะเปลี่ยนเสือที่ดุร้ายนี้ให้กลายเป็นเสือที่เชื่องได้ในที่สุดและเขาทำสำเร็จเขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่าง
ดูเหมือนเสือเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนนอนตื่นมาต้องได้เห็นเสือแล้วเขาจะรู้สึกยิ้มได้นี่คือสัตว์เลี้ยงน่ารักของคุณเบอร์เกสและครอบครัวดังนั้นถ้าเสือที่ดุร้ายขนาดนี้เปลี่ยนได้นิสัยร้ายๆของเราเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้เสือที่ดุร้ายเขาเจ้าดูข่าวแล้วยังกลัวว่าเสือโมโหหรือขย้ำเราจะเป็นยังไงแต่การที่ตัดสินใจอยู่ร่วมกับสัตว์แบบนี้ได้ซึ่งน้ำหนักของเสือประมาณ200ถึง300โลไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราจะบอกอ้าวไปเข้ากรงได้แล้วอ้าวไปนอนได้แล้วมันจะต้องมีวิธีการฝึกการพูดการใช้กิริยาบางอย่างที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เขาทำโดยหลักการก่อนคือเขาเชื่อว่าเขาจะทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงได้และเขาทำสำเร็จชีวิตของเราเราต้องเชื่องยิ่งกว่าเสือเอเมนไหมคะเชื่องในจิตใจหมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เชื่อมั่นใจว่าเราเปลี่ยนได้ไม่ว่าเราจะร้ายมาขนาดไหนเราเปลี่ยนได้พอเราเชื่อแบบนี้พฤติกรรมความชอบธรรมที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นมันจะตามเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าเราขาดความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยความเชื่อมาพฤติกรรมตามขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เรามีความปรารถนาและมีความเข้าใจว่าชีวิตของเราที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมสมน้ำพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นในที่สุดสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือนิสัยเย่อหยิ่งยโสเป็นอย่างไรหลายคนมีคำถามในใจว่าคำว่าเย่อหยิ่งยโสเป็นอย่างไรบางคนจะใช้คำนี้แบบผิดนิดนึงเช่นผมจะต้องหยิ่งในศักดิ์ศรีของผมผมไม่ยอมให้ใครมาหยามผมทั้งสิ้นหรือบางคนสอนลูกตัวเองว่าลูกของแม่เนี่ยหน้าตาสวยมากๆลูกต้องหยิ่งเข้าไว้อย่าให้หนุ่มๆมาจีบง่ายๆเราต้องทำตัวให้จีบยากเพราะว่าเราสวยหรือบางคนเคยได้ยินไหมคะตอนเด็กๆนะคะข้าพเจ้าโดนประจำเมื่อเราเดินผ่านไปกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งเราจะได้ยินเสียงวิว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 แล้วก็จะถามว่าไปไหนจ๊ะน้องแวะคุยกับพี่ก่อนได้ไหมเสร็จแล้วเราจะทำยังไงคะเราจะไปแวะคุยไหมคะส่วนใหญ่เราจะรีบเดินหนีเราจะรีบเดินไปให้ไกลที่สุดและเร็วที่สุดด้วยเหมือนมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสร็จแล้วเราจะได้ยินคำถามตามมาว่าอ๋อคิดว่าสวยแล้วทำมันหยิ่งเราจะได้ยินแบบนี้ตามกลับมาเราก็งงเอ๊ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนนั้นกลัวแทบแย่แต่ถ้าเราหนีด้วยความกลัวมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องความหยิ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะรสนิยมแบบนี้ไม่เหมาะกับเราเลยนะมาวิว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 ไปไหนจ้าน้องแล้วเราก็คิดในใจว่าเชอะมันไม่ได้เป็นรสนิยมที่เราต้องการมันไม่ใช่แบบนี้ระดับของเรามันต้องอีกแบบนึงมันต้องดูดีมีรสนิยมถ้าเราคิดแบบนั้นเอ๊ะเข้าข่ายหยิ่งไหมเนี่ยเราต้องตั้งคำถามเรามาดูความหมายคำว่าหยิ่งตามพจนานุกรมทั่วไปกันดีกว่านะคะพจนานุกรมบอกว่าความหยิ่งยโสหมายถึงการทะนงตนคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นถือตัวอวดดีสำคัญตัวเองผิดลำพองใจโอ้อวดลืมตัวไม่ยอมฟังใครไม่ยอมอยู่ภายใต้ใครก้าวร้าวและแข็งกระด้างผู้ที่เย่อหยิ่งยโสมากๆในพระคัมภีร์ขอเอาตัวเอ้งของความเย่อหยิ่งมาคุยกันเลยนะคะตัวเอ้งของความเย่อหยิ่งที่จะยกมาในวันนี้ก็คือมารซาตานมาดูในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14บอกว่าโอ้เจ้าร่วงลงจากฟ้าสวรรค์อย่างไรหนอเจ้าผู้ส่องแสงคือโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าถูกเหวี่ยงลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้ทำให้ประชาชาติทั้งหลายตกต่ำเจ้าเองรำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งการชุมนุมณสุดปลายอุดรอันไกลโพ้นข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะทำให้ตัวของข้าเองเหมือนองค์ผู้สูงสุดและในเอเสเคียล28ข้อ1ถึง2บอกว่าพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวแก่เจ้าผู้ครองไทยระว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า
พราะใจของเจ้าพยองขึ้นและเจ้าได้กล่าวว่าข้าเป็นพระเจ้าข้านั่งบนที่นั่งของพระเจ้าในใจกลางของทะเลแต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าแม้เจ้าถือว่าความคิดเจ้าเหมือนความคิดพระเจ้าพระคัมภีร์สองตอนนี้ได้เผยถึงกษัตริย์บาบิโลนและกษัตริย์ไทระและในขณะเดียวกันได้เล็งถึงมารซาตานเป็นคำเผยที่เผยทีเดียวยิงนกได้สองตัวเผยทีเดียวได้นกสองตัวเผยว่ากษัตริย์บาบิโลนว่าเจ้ากำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเจ้าเย่อหยิ่งและเล็งถึงมารซาตานในขณะที่มาเผยถึงกษัตริย์ไทระในเอเสเคียวก็ได้พูดถึงมารซาตานที่เป็นภาพคู่ขนานเช่นกันนี่คือท่าทีของความหยิ่งในเอเสเคียวบทที่28ข้อ17บอกว่าใจเจ้าพยองขึ้นเพราะความงามของเจ้าเจ้าทำให้ปัญญาของเจ้าวิปริตไปเนื่องด้วยความสง่างามของเจ้าเราเหวี่ยงเจ้าลงบนดินแล้วเราให้เจ้าถูกกษัตริย์ทั้งหลายมองอย่างดูแคลนคำว่าใจในภาษาเดิมหมายถึงความรู้สึกความตั้งใจและสติปัญญาใจก็คือความรู้สึกนึกคิดของเขาความตั้งใจของเขาสติปัญญาของเขาพยองขึ้นมาส่วนคำว่าพยองขยายความในภาษาเดิมก็คือการทะเยอทะยานยะโสและทรนงนั่นคือความคิดของมารซาตานที่มีความเย่อหยิ่งยะโสทรนงอยากเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะเขามีความงามเขามีความสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นคำว่าสมบูรณ์แบบมาอีกแล้วใช่ไหมคะตอนที่อยู่ในสวนเอเดนอาดัมเอวาสมบูรณ์แบบมารซาตานก็สมบูรณ์แบบและเขาอยากเป็นพระเจ้าความคิดที่อยากเป็นพระเจ้าความคิดที่อยากมีปัญญาแบบพระเจ้าคือความคิดที่พยองหยิ่งและไม่ถูกต้องดังนั้นเมื่อเรามีความคิดแบบนี้คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีสิ่งดีในตัวตัวเองดีตัวเองแน่ตัวเองเก่งมักจะตามมาด้วยการหยิ่งพยองถ้าเราไม่ระวังเรามีสิ่งดีในตัวเวลาที่แบบมีอะไรดีๆประสบความสำเร็จทำอะไรที่รู้สึกว่าทำให้ภาคภูมิใจรู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นคนที่ขับรถดีมีฐานะดีแต่งตัวดีก็ชอบที่จะมีวิธีการพรีเซนต์ตัวเองใช่ไหมว่าเราจะเดินแบบเลิศเชิดเชิดยิ่งยิ่งด้วยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คนพยายามทำกันเดินหน้าต้องคอเชิดไว้แบบนี้เพราะว่านี่คือบุคลิกของคนที่ไม่ระวังตัวเองไม่รักษาใจการที่เราคิดว่าเราอยากเป็นเหมือนพระเจ้าอย่างมารซาตานเราไม่ยอมพระเจ้าเราไม่ยอมเชื่อพระเจ้าก็คือท่าทีที่มารให้กับเราเพื่อเราจะออกห่างจากพระเจ้านั่นคือความหยิ่งพยองที่เกิดขึ้นในใจมนุษย์แต่ความคิดเปลี่ยนความจริงไม่ได้ยังไงความคิดก็เปลี่ยนความเป็นจริงไม่ได้เมื่อเราเป็นตัวปลอมเราคือตัวปลอมวันยังค่ำเมื่อเราไม่ใช่พระเจ้าจะพยายามทำอย่างไรเราก็ไม่มีวันเป็นแบบพระเจ้ามีครั้งหนึ่งก่อนเชื่อพระเจ้าข้าพเจ้าเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่เหมือนพระเอกโดนคนร้ายจับตัวไปและในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมีการส่งคนร้ายที่ถูกโคลนนิ่งให้เหมือนกับพระเอกเข้ามาในบ้านหลังนั้นเพื่ออยู่กับนางเอกตอนแรกๆเนี่ยด้วยหน้าตาบุคลิกภายนอกที่เหมือนกับพระเอกทุกประการผู้หญิงก็เข้าใจภรรยาก็เข้าใจว่านี่คือสามีตัวเองแต่เมื่ออยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาเริ่มเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นพฤติกรรมการตอบสนองนิสัยบางอย่างไม่ใช่สามีตัวเองจนสุดท้ายความจริงก็ปรากฏเพราะว่าจับได้ว่านี่คือตัวปลอมเราพยายามทำตัวอย่างไรให้เหมือนพระเจ้าเรียนแบบพระเจ้าอย่างไรทำตัวอย่างไรให้ดูดีหรือเรียนแบบคนอื่นอย่างไรเราก็ไม่มีทางเหมือนเขาและทุกครั้งที่เราพยายามเรียนแบบคนอื่นเรากำลังขโมยตัวตนของเราออกไปมากขึ้นมากขึ้นทุกวันพี่น้องอย่าเรียนแบบใครเอเมนไหมคะพระคัมภีร์สอนว่าให้เราเรียนแบบพระเจ้าเรียนแบบพระเยซูคริสต์เรียนแบบสิ่งดีแต่ไม่ใช่อยากเป็นแทนที่เรียนแบบสิ่งดีของพระองค์เรียนแบบพระลักษณะพระองค์เรียนแบบจิตใจที่ถูกต้องแบบพระองค์เพื่อเราจะมีพระลักษณะที่กลับมาเป็นพระฉายพระเจ้าอย่าพยายามทำตัวให้เสมอเหมือนหรือเย่อหยิ่งอย่างที่มารซาตานพยายามทำและทำไม่สำเร็จ
นี่คือท่าทีของความหยิ่งยโสที่เราเห็นในพระคัมภีร์ว่ามารซาตานเป็นผู้ที่มีความเย่อหยิ่งอย่างมากสำนวนไทยมากมายได้เปรียบเทียบคนที่มีความเย่อหยิ่งไว้เช่นคางคกขึ้นวอคางคกขึ้นวอนะคะความหมายจากนิทานเรื่องนี้หมายถึงคางคกตัวหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษได้นั่งไปกับวอของพระราชาทุกๆวันเมื่อได้นั่งไปก็ต้องชูคอสง่างามเวลาพระราชามองไปก็ต้องมองแบบสง่างามคางคกตัวนี้รู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องในใจที่ได้นั่งวอไปทุกวันจนกระทั่งหมดภารกิจนั่งวอกับพระราชากลับไปอยู่กับบ้านตัวเองไปอยู่กับเพื่อนฝูงก็ยังคงชูคออย่างนั้นตลอดไปไม่ยอมที่จะก้มลงมานั่นคือสำนวนเปรียบเทียบว่าหลายครั้งเราได้สิ่งดีบางอย่างและเราลืมตัวและเราลืมตนเหมือนคางคกขึ้นวอสำนวนต่อไปเช่นวัวลืมตีนสำนวนวัวลืมตีนหมายความว่าคนที่ลืมกำพืชของตัวเองตัวอย่างเช่นบางคนที่อยู่บ้านนอกแล้วไปอยู่ในเมืองก็จะใช้วิถีชีวิตแบบคนเมืองก๊อปปี้รสนิยมของคนเมืองและดูถูกความเป็นบ้านนอกของตัวเองหรือบางคนไปอยู่ต่างประเทศหรือมีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษดีมีเพื่อนฝูงเป็นคนต่างประเทศจะรู้สึกทำให้ตัวเองรู้สึกยกระดับตัวเองขึ้นมาและอาจจะดูถูกความเป็นไทยดูถูกอาหารไทยๆดูถูกน้ำพริกปลาร้าเดี๋ยวนี้จะเหม็นกลิ่นปลาร้าแล้วไม่สามารถรับประทานได้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของคนที่หลงลืมกำพืชของตัวเองก็จะเป็นคำเปรียบเทียบหรือกิ้งก่าได้ทองก็เช่นกันนะกิ้งก่าตัวหนึ่งที่ได้รับอาหารกินทุกวันจนวันหนึ่งมหาดเล็กบอกว่าไม่มีเนื้อวันนั้นเนื้อหมดก็เลยเอาไงดีเงินที่ต้องไปซื้ออาหารให้กิ้งก่าเปลี่ยนไปเป็นซื้อเหรียญให้กิ้งก่าใส่ที่คอแล้วกันโหพอกิ้งก่าได้มีเหรียญอยู่ที่คอเหมือนได้เงินได้ทองดีใจมากก็เลยไม่เคารพพระราชาอีกต่อไปทุกครั้งจะเคารพจนพระราชาเอ็นดูนี่คือสำนวนกิ้งก่าได้ทองพอเรามีอะไรได้ดีได้ประสบความสำเร็จเราลืมพระคุณพ่อแม่เราลืมตัวเราไม่กล้าแนะนำพ่อแม่ของเราให้คนรู้จักเราไม่ชอบการแต่งกายของพ่อแม่เราที่ดูเฉิ่มดูเชยในสายตาเราเราไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเราเคยอยู่จังหวัดอะไรเราเคยทำงานอะไรเพราะเรากลัวกันไม่ถูกยอมรับนั่นคือการที่เราลืมตัวตนของเราพระเจ้าสร้างเรามาให้มีสิ่งดีถ้าพระเจ้าสร้างเรามาให้สิ่งดีจงขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีสิ่งดีจงอย่าคิดว่าสิ่งดีนั้นทำให้เราอยู่เหนือกว่าคนอื่นจงอย่าคิดว่าสิ่งดีนั้นทำให้เรานั้นดูสูงส่งกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามีสิ่งดีเพื่อแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าให้มาเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้ามีนิสัยมากมายที่สะท้อนความเย่อหยิ่งในชีวิตของมนุษย์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขี้รำคาญแล้วไม่ค่อยอดทนที่จะฟังผู้อื่นแต่คุณบอกคุณชอบพูดมากกว่าฟังนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนความเย่อหยิ่งหรือเมื่อคุณถามคนอื่นว่าคุณอายุเท่าไหร่ลี่อ่านมาสอนผมหรือเตือนผมผมแก่กว่าคุณเยอะหรืออาการต่อไปเมื่อคุณไม่ยอมนั่งโต๊ะทานอาหารกับแม่บ้านคนงานพี่เลี้ยงเด็กแม้แต่ถ้วยชามช้อนของคุณคนเหล่านี้ห้ามใช้ร่วมกับคุณโดยเด็ดขาดหรือเมื่อคุณไม่ยอมทักทายคนอื่นก่อนคุณรอให้คนอื่นมาทักทายคุณก่อนเท่านั้นหรือเมื่อคุณชอบพูดข่มคนอื่นชอบดูถูกคนอื่นเป็นประจำคุณชอบพูดให้รู้สึกดูเก่งกว่าคนอื่นหรือเมื่อคุณลืมครอบครัวของคุณคุณลืมรากเหง้าของตนเองที่สังคมมองว่าต่ำต้อยและคุณไม่อยากให้ใครรู้หรือถามถึงเรื่องของคุณและคุณมักไม่ยอมรับคำเตือนใด
และคุณไม่ยอมขอโทษเวลาที่คุณทำผิดหรือมาสายนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสับลักษณะนิสัยเย่อหยิ่งยโสแท้ที่จริงแล้วยังมีอีกมากมายที่เป็นลักษณะนิสัยของคนหยิ่งที่จะสะท้อนออกมาถ้าเราไม่ระมัดระวังเราเองอาจจะเก็บนิสัยนี้เอาไว้ในชีวิตของเราเราจะไม่รู้ตัวแต่คนอื่นจะดูออกเสมอและคำถามคือแล้วนิสัยเย่อหยิ่งยโสต่างๆเหล่านี้ถ้าเรายังเป็นอยู่ถ้าเรายังมีอยู่จะทำร้ายชีวิตของเราอย่างไรพระคัมภีร์เตือนไว้แบบนี้นะคะในสุภาษิตบทที่3ข้อ34บอกว่าพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมตัวสุภาษิตบทที่11ข้อ2กล่าวว่าเมื่อความโอหังมาถึงความอัปยศก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัวสุภาษิต11ข้อ12กล่าวว่าใจของคนจะผยองก่อนถึงการถูกทำลายแต่ความถ่อมตัวมาก่อนเกียรติความเย่อหยิ่งจะนำหน้าการถูกทำลายและพระเจ้าไม่ส่งเสริมคนเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งจะนำความอัปยศมาสู่ชีวิตของเราและพระเจ้าไม่เคยสนับสนุนคนเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งมีแต่สิ่งที่จะนำการร้ายมาสู่ชีวิตมารซาตานเย่อหยิ่งสุดท้ายมารซาตานต้องได้รับผลของความเย่อหยิ่งนั้นบั้นปลายมารซาตานคือถูกลงโทษตลอดกาลและใครก็ตามเมื่อทำตัวเย่อหยิ่งผยองพองขนก็ต้องถูกจัดการเช่นกันและเราไม่ปรารถนาจะเป็นคนนั้นเอเมนไหมคะเราไม่ปรารถนาเป็นคนเย่อหยิ่งเราไม่อยากหยิ่งทำไมเราต้องหยิ่งเมื่อเรารู้ว่าความเย่อหยิ่งนำหน้าการถูกทำลายแล้วพระเจ้าไม่เคยยกย่องคนที่เย่อหยิ่งสักนิดเดียวพระเจ้าจะจัดการคนที่เย่อหยิ่งยโสเราควรจะเรียนรู้ด้วยการที่เราจะต้องหยุดความเย่อหยิ่งยโสเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดนิสัยแบบนี้ในชีวิตของเราสิ่งแรกคือเราต้องตระหนักก่อนว่าเราไม่อยากเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองลืมตัวลืมตนหรือคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเราเก่งเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่อย่าลำพองใจว่าเราเหนือกว่าใครๆและเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดให้เป็นไม่มีใครขับรถแล้วเหยียบเกียร์เดินหน้าตลอดเมื่อเราเจอรถจอดอยู่ข้างหน้าหรือเราเห็นไฟแดงสิ่งที่เราต้องทำทันทีก็คือเราจะเรียนรู้เหยียบเบรกเพื่อจะหยุดไม่มีใครสักคนขับรถแล้วจะเดินเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะหยุดให้เป็นเหมือนที่เราขับรถเราต้องรู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาหยุดแล้ววันนี้ถึงเวลาเดินหน้าไม่มีใครก็ตามที่เดิน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 เมื่อไปถึงเป้าหมายแล้วเขาจะไม่หยุดเดินเมื่อเรามาถึงเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเราจะหยุดเดินวันนี้เมื่อเรามาพบพระเจ้าพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องหยุดบาปให้เป็นเอเมนไหมคะเราอย่าดำเนินชีวิตอยู่กับโลกอยู่กับบาปไปเรื่อยๆเรื่อยๆพระคัมภีร์เตือนเราว่าพอได้แล้วให้เพียงพอได้แล้วกับเวลาที่ผ่านมาพอได้แล้วกับความบาปที่เราเคยทำเอเมนไหมคะพอได้แล้วพอได้แล้วมันมากเกินไปแล้วและกลับมาสู่ลักษณะนิสัยที่พระเจ้าปรารถนากลับมาสู่ความชอบธรรมกลับมาสู่ชีวิตที่ถูกต้องกลับมาเป็นคนที่ถ่อมใจเหมือนพระเยซูคริสต์สุภาษิตจีนบอกว่าคนที่ฉลาดจริงๆจะนั่งนิ่งสงวนคมและคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคนที่กระทำตนให้เล็กที่สุดคนที่มีเกียรติที่สุดก็คือคนที่ให้เกียรติต่อผู้อื่นแล้วเราเห็นตึกที่สูงเทียมฟ้านั้นแท้ที่จริงมันมาจากรากฐานที่อยู่ติดพื้นดินชีวิตของคนที่ถ่อมใจจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจและให้มองชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำชีวิตของพระองค์ให้ต่ำติดดินยอมมาอยู่ในโลกของคนบาปยอมถูกดูถูกถูกกระทำถูกย่ำยีถูกบอกว่าเป็นพระเยซูใช่ไหมช่วยตัวเองให้รอดสิ
ช่วยคนอื่นมาเยอะแล้วจงช่วยตัวเองให้รอดพระองค์ทรงข่มใจที่จะไม่ทำไม่สำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์พระองค์ยอมถูกเหยียดหยามพระองค์ถ่อมใจและเป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างแท้จริงคนที่ถ่อมใจจริงๆจะแสดงฐานะที่ต่ำกว่าจริงและเขาจะแสดงความรู้ที่น้อยกว่าจริงคนที่ถ่อมใจเขาจะไม่โอ้อวดคนที่ถ่อมใจเขาจะไม่เย่อหยิ่งภาพนึงที่เราเห็นจนเป็นภาพติดตาที่มักเอามาเปรียบเทียบกับภาพของคนที่ถ่อมใจก็คือภาพของรวงข้าวรวงข้าวที่เกิดผลรวงข้าวที่เม็ดโตรวงข้าวที่มีรวงเยอะๆรวงข้าวนั้นมันจะโค้มลงมาสู่พื้นดินแต่ถ้ารวงข้าวใดมันยังรีบเล็กมันยังใช้การไม่ได้มันจะชูขึ้นท้องฟ้าถ้าชีวิตของท่านเกิดผลจริงๆมันแบ่งบานจริงๆมันเติบโตจริงๆมันจะต้องโค้มต่ำลงเองไหมคะมันจะต้องเป็นคนที่สะท้อนความถ่อมใจออกมาจริงๆเป็นผู้ปรนนิบัติผู้อื่นไม่ใช่ผู้ถูกปรนนิบัติเป็นผู้ที่เราต้องการมารับใช้ผู้อื่นไม่ใช่อยากให้คนมารับใช้เราคนที่มีลักษณะอย่างพระเยซูคริสต์ต้องการรับใช้ผู้อื่นต้องการรับใช้พระเจ้าแต่ไม่ต้องการรับใช้ตัวเราเองเอเมนไหมคะเราไม่ต้องการแสวงหาเกียรติไม่ต้องการแสวงหาคำยกย่องเยินยอเพราะนั่นไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้าพระเยซูตั้งใจมาเพื่อช่วยเราไถ่บาปให้กับเรามาเพื่อปรนนิบัติรับใช้มนุษย์ทุกคนมาล้างเท้าให้สาวกทรงช่วยเขาทรงเข้าหาเขาเปโตรปฏิเสธพระองค์เข้าหาพระองค์เป็นตัวแทนในการเรียกสาวกไม่ได้ต้องรอให้พระสาวกเข้ามาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูได้ไหมพระองค์โด่งดังเหลือเกินแต่พระเยซูเข้าหาเลยไปเชิญจงตามเรามาจงตามเรามาพูดแบบสุภาพเข้าหาเขาไปเรียกเขาเราเป็นผู้เลี้ยงเราเข้าหาลูกแกะไหมเราสนใจเขาไหมเรารักเขาไหมเราเป็นผู้นำเราเข้าไปหาสมาชิกไหมอยากดูแลชีวิตอยากช่วยเหลือเขาหรือรอให้เขามาสวัสดีเราหรือรอให้เขามาให้เกียรติเราเรามองหาความต้องการของเขาไหมว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรเหมือนที่พระเจ้ามองหาความต้องการของเราพระเจ้ามองหาพระเจ้าแสวงหาคนที่แสวงหาพระองค์และพระเจ้าปรารถนาที่จะดูแลชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของการถ่อมใจที่แท้จริงเราต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาอย่าทำอย่าถูกปนเปื้อนได้สิ่งที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าอยากจะจบสุดท้ายนี้ด้วยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเขามีชื่อว่าอะคาดิมิสอะคาดิมิสเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกเมื่อประมาณ287ปีก่อนคริสตกาลรับใช้กับพระเจ้าเฮียโรที่2ของเกาะชิลิซีพระเจ้าเฮียโรเป็นคนที่ช่วงนั้นรุ่งเรืองแล้วก็ต้องการที่จะสั่งให้ทำมงกุฎทองคำมาสวมใส่ปรากฏว่าเมื่อมอบหมายให้กับช่างทองเอาทองคำแท่งไปทำมงกุฎให้กับพระองค์เวลาผ่านไปช่างทองก็นำมงกุฎทองคำมาถวายแต่ด้วยลักษณะที่มีพิรุธกษัตริย์ก็สงสัยว่าช่างทองคนนี้น่าจะมีการยักยอกเอาทองคำบางส่วนไปแต่เอ๊ะจะทำอย่างไรถึงจะรู้ความจริงจึงมอบหมายให้อคิเดมิสไปช่วยพิสูจน์หน่อยว่ามงกุฎนี้มีอะไรปนเปื้อนมาหรือเปล่าโดยข้อแม้คืออย่าทำให้มงกุฎเสียรูปไปอย่าไปเปลี่ยนแปลงมงกุฎใบนี้มันต้องเหมือนเดิมอะคาเดมิสรับมงกุฎมาแล้วก็มากุมขมับคิดหนักว่าจะแก้ปัญหายังไงจะเช็คยังไงว่ามงกุฎนี้มีอะไรปนเปื้อนไหมในที่สุดวันหนึ่งด้วยความร้อนและกัดกุ้มจึงไปอาบน้ำในอ่างอาบน้ำน้ำที่เต็มอ่างอยู่เมื่อตัวของอะคาเดมิสลงไปในอ่างนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือน้ำมันล้นออกมาจากอ่างด้วยความเป็นนักปราชญ์เขาเริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อเ
ขาพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเขาบอกว่ายูเลกาฉันพบแล้วและเขาก็เรียนรู้ทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีการแทนที่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาใช้วิธีการเอาตัวมงกุฎจุ่มเข้าไปในที่มีน้ำเต็มๆพอน้ำล้นออกมาเขาก็เอาไปชั่งหาปริมาตรเอาตัวทองคำที่มีน้ำหนักเท่ากับมงกุฎไปจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็เอาน้ำที่ล้นออกมาไปหาปริมาตรเอาตัวเงินที่น้ำหนักเท่ากับมงกุฎเอาไปทำแบบนี้เหมือนกันแล้วเอาตัวน้ำไปหาปริมาตรสิ่งที่ได้ก็คือตัวทองคำเนี่ยจะมีปริมาตรน้อยกว่ามงกุฎแต่ตัวเงินเนี่ยจะมีปริมาตรที่มากกว่ามงกุฎเขาปิ๊งไอเดียทันทีเขารู้แล้วว่าในน้ำหนักที่เท่ากันของมงกุฎกับทองคำในน้ำหนักที่เท่ากันปริมาตรมันไม่เท่ากันวัสดุอะไรก็ตามที่เอาไปใส่ในน้ำมันที่มันล้นออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักที่เท่ากันน้ำมันจะล้นบนปริมาตรมวลปริมาตรนั้นซึ่งมันอาจจะซับซ้อนหน่อยนะเพราะมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่ด้วยความเป็นปราชญ์เขาจึงเข้าใจแล้วนะเมื่อเขาพิสูจน์จนมั่นใจเขารู้แล้วว่ามีการปนเปื้อนเงินเข้าไปในมงกุฎอันนั้นแล้วเมื่อมีการสอบสวนเรียบร้อยช่างทองยอมรับความจริงว่ามีการปนเปื้อนจึงถูกสั่งให้ลงโทษนี่คือเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างให้เราคิดว่าชีวิตคริสเตียนเป็นดั่งทองคำแท้จงอย่าปนเปื้อนด้วยสิ่งไม่ดีไร้ค่าไร้ราคาเอเมนไหมคะอย่าปนเปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่ดีด้วยความบาปเพราะว่าในที่สุดจะมีคนดูออกในที่สุดจะมีคนรู้ว่าท่านเป็นอย่างไรท่านเป็นคริสเตียนอย่างไรท่านเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระคิดหรือติดตามโลกนี้อย่าถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งที่ไร้ราคาขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้เรามีชีวิตที่ถ่อมใจจงนำความถ่อมใจเข้ามาจงร้องขอความถ่อมใจจากพระเยซูคริสต์ให้เราจะมีลักษณะนิสัยที่ถูกต้องถ่อมใจอยากเป็นผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นอย่างแท้จริงเอเมนไหมคะเอเมนบอกคนข้างๆว่าเราจะถ่อมใจด้วยกันเราอยากเป็นแบบพระเยซูคริสต์เอเมนและในเช้านี้เราจะอธิษฐานตอบสนองพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะขอพระองค์ทรงโปรดให้เราหยุดนิสัยที่จะทำร้ายตัวเราเองและเราจะมีชีวิตที่ถ่อมใจเหมือนอย่างพระเยซูนะคะฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ